นี่แหละค่ะในวันที่เราไม่รู้ว่าเส้นทางชีวิตต่อจากนี้จะเป็นยังไงและเราจะมาอยู่จุดนี้เมื่อไหร่เช่นเดียวกับชายคนนี้ค่ะที่เขาไม่มีแม้บ้านอยู่แต่ในวันที่เขาหิวเขาก็ได้เดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อขอประทังชีวิตและร้านนี้ค่ะก็ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือแม้แต่คนเดียวเจ๊ครับขอก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยเป็นคำพูดของชายคนนี้ที่เขานั่งมองเพราะความหิวอยู่นานก่อนจะรวบรวมความกล้าเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเรือแพทองอุดรธานีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ถนนประจักษ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งทางร้านก็ไม่เคยปฏิเสธกล้าขอก็กล้าให้ก่อนจัดให้1ชุดแล้วเขาก็ขอบคุณเดินหิ้วออกจากร้านไปนั่งกินตรงฟุตบาทค่ะหลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะชาวเน็ตก็ต่างชื่นชมเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแพทองขอให้ร้านขายดิบขายดีมีลูกค้าเข้าร้านมากมายเรียกได้ว่าน้ำใจคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะในขณะที่เข้าไปส่องในช่องทางออนไลน์ของทางร้านนะคะก็พบว่าได้มีการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับคนยากมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการค้าขายแบบนี้นะคะก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในแต่ละวันจะมีคนเร่ร่อนมาขอแต่เคสนี้ในคลิปนี้คุณลุงบอกว่าแกมีเงิน20บาทซื้อได้ไหมในขณะที่คุณแพทองเจ้าของร้านนะคะก็ให้ฟรีไปเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าทุกคนจะเจออะไรมาจนมาสู่จุดความเป็นคนเร่ร่อนก็ขอให้ทุกอย่างดีขึ้นในทุกวันและนี่นะคะก็ถือเป็นการทำบุญทำทานเพราะการทำบุญไม่จำเป็นต้องเข้าวัดเสมอไปค่ะแต่การให้คนที่ด้อยกว่าถือเป็นทานที่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ